สำหรับการวิ่งในของอาร์มูร์ที่เขาบอกมีการเตรียมตัวกันมาระยะนึงแล้วนะฮะตอนนี้ทุกท่านก็บอกว่านักกีฬาทุกคนก็รอคอยกันเลยที่แน่ครับใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ล่ะค่ะที่หลายๆคนบอกว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งระยะไกลหรือระยะยาวนั่นเองค่ะนี่เลยก็จะมีนักวิ่งหลากหลายท่านด้วยกันค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะท่านประธานในพิธีของเรานะคะท่านรองผู้ว่าราชการท่านปราณเมืองค่ะท่านฮัลโหลตีห้าเมื่อกิโลที่ 7.5 สว่างแล้วหินอันนี้ก็ต้องระวังเจ็ดจุดห้าคิโลที่ 8.21นี่กิโลที่ 10.77 มีนักวิ่งเริ่มวิ่งกลับแล้วนี้กิโลที่ 13.65 เช็คพอยต์แล้วกำลังกลับมีหลงด้วยนิดนึงแต่ดีนะที่มีน้องผู้ชายบอกไม่งั้นคงเตลิดไปไกลกว่านี้กลับแล้วจ้ะที่ 14.41มีสะพานไม้ให้ข้ามด้วยโอ้แอดเวนเจอร์ในระดับหนึ่งวิวทิวทัศน์ข้างทางไปขอนไหนดีเนี่ยสต็อปนี้20กิโลแล้วก็วิ่งในป่าก็เลยจะมีร่มเงาต้นไม้บังแดดให้มีลมเย็นพัดเอื่อยๆก็เหลืออีกประมาณ 8-9 โลหินลอยก็เยอะอยู่เหมือนกันกิโลที่21กลับแล้วเหลืออีกประมาณ7กิโลลมดีลมดีตอนนี้8โมงก็บรรยากาศดีไม่ร้อนมีป่าไผ่
หนองน้ำกิโลที่26จะมีบันไดขึ้นไปที่อุทยานโอ้โหฆ่ากันชัดๆตอนแรกนึกแบบนึกว่าทางเรียบไม่ใช่อีก2กิโลหลุมขุดค้นที่1ประตูตีหมาบอกเลยภูเวียงไม่ใช่เทรลเด็กอันนี้โล27แล้วแต่ก็ยังขึ้นแล้วก็ขึ้นโหดเอาใครว่าภูเวียงเด็กๆเนี่ยไม่ใช่แล้วโหดเหมือนกันโหดมากที่สุดกิโลที่27เขาวิวดีนะคะวิวดีแต่โหดคือเราคิดว่าตอนขากลับเนี่ยจะขึ้นเนินหรือขึ้นเขาไม่เยอะแต่ที่ไหนได้โหลากมาประมาณ 2-3 โลอ่ะที่ขึ้นเขาอ่ะแล้วอยู่อุทยานภูเวียงเมื่อกี้มีบันไดโอ้โหบันไดนี้เห็นรถร้องไห้อ่ะหลายขั้นมากอ่ะถ้าเราไม่มาวิ่งนี้เราจะไม่รู้เลยก็เดินต่อไปวิวสวยกว่าจะเห็นวิวนี้ก็นะโอ้ my god วิวดีเก่งมากค่ะโชคดีโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยว2ท่านเลยครับเหลือเท่านี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปรุ่น30ถึง39ปีนะครับ